เรื่อง Life on Me นั่นเองนะฮะลองเข้าไปเปิดดูนะฮะเป็นแบบซีรีส์เกาหลีซึ่งเขาบอกว่าเอามาจากเว็บตูนนะฮะของเกาหลีแน่นอนนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่างานนี้นะนำแสดงโดย2หนุ่มแบบหน้าตาดีมากๆนะไม่ได้เรียกว่าหน้าตาดีอย่างเดียว มากๆเลยด้วยนะฮะก็คือคนแรกนะครับเป็นพระเอกชื่อคังซูซอกนะฮะคังยูซอกขอโทษนะฮะคังยูซอกนะฮะแล้วก็อีกคนหนึ่งนะเล่นเป็นนายเอกนะคะคือลีเซยองนั่นเองนะฮะซึ่งน้องเนี่ยมาจากโปรดิว101นะฮะซึ่งต้องบอกว่าทั้งคู่หน้าตาน่ารักมากนะฮะในส่วนของซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยตอนนี้ทุกคนสามารถเข้าไปดูได้แต่ก็สามารถดูได้ทั้งหมดเนี่ย4ตอนด้วยกันนะฮะถ้าเกิดใครอยากดูตอนที่4ต้องบอกว่าคุณต้องเป็น VIP ของแบบทาง VTV เขาเลยนะแต่ถ้าเกิดใครดูฟรีนะฮะตอนนี้ก็คือดูได้ตอนที่1ตอนที่3นะแล้วก็ค่อยๆทยอยไปนะทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมด16ตอนด้วยกันนะฮะถ้าเกิดใครได้เข้ามาดูที่นี่นะฮะผ่านทางไลฟ์ Facebook ของเรานะฮะก็จะได้เห็นหน้าตานะฮะของหนุ่มทั้งคู่นะฮะซึ่งต้องบอกว่ามีความเราเอาการทีเดียวนะฮะเมื่อกี้เราเพิ่งอินหนุ่มจีนกันไปเนาะกลับมาอินหนุ่มเกาหลีอีกแล้วนะฮะเพราะว่าต้องบอกว่าน้องเนี่ยอีเซยองนะของเรานะซึ่งเนี่ยหนุ่มจาก Produce 101เนี่ยเป็นน้องที่หน้าตาน่ารักมากทีเดียวมีความหวานความใดความใจความเอ่ยมากส่วนพระเอกนี่ก็คือยังเดาไม่ออกเลยนะว่าจะเป็นคนไหนนะฮะแต่ทีนี้ต้องมาคุยกันส่วนของเรื่องราวที่เกิดขึ้นในซีรีส์เรื่องไรออนมีกันนิดนึงเนี่ยเขาบอกว่าเรื่องราวเนี่ยเป็นเรื่องราวของอูแทซอกนะฮะก็คือนี่เลยล่ะหนุ่มหน้าหวานของเรานะฮะหรือว่านายเอกของเราเนี่ยแหละนะฮะเป็นนักเรียนมัธยมนะฮะซึ่งต้องบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นคนที่แบบไม่มีเพื่อนนะแล้วก็ชีวิตของเขาเนี่ยก็คือคิดว่าการมีเพื่อนเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ได้จำเป็นเลยสำหรับเขานะฮะแต่มาวันนึงพอเขาเริ่มแบบเข้าไปอยู่ในโรงเรียนเนี่ยเขาเริ่มรู้สึกว่าทุกคนเนี่ยมีกลุ่มเพื่อนนะฮะมีสังคมนะฮะมีคนที่แบบมาเรียนด้วยกันทานข้าวเที่ยงด้วยกันสามารถคุยเรื่องงานต่างๆด้วยกันได้สามารถที่จะเอาการบ้านไปทำงานกลุ่มได้เขาเลยรู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้ตัวเขาเองเนี่ยต้องมีเพื่อนแล้วล่ะนะฮะก็เลยได้แบบไปปรึกษาครูคนหนึ่งนะในซีรีส์ซึ่งก็ครูก็หน้าตาดีเชียนะซึ่งคุณครูเขาเองเนี่ยก็หาวิธีนะทางออกให้กับทางหนุ่มอูแทซอกของอูแทยองของเรานะฮะเพื่อที่จะได้แบบมีเพื่อนกับเขาสักทีนะฮะก็เลยแบบแนะนำว่าเอาอย่างนี้ละกันนะฮะเดี๋ยวจะพาไปให้รู้จักกับสภานักเรียนนั่นเองนะซึ่งจะมีประธานสภานักเรียนและรองประธานสภานักเรียนซึ่งสองคนนี้เป็นหนุ่มที่มีความเป็นแบบเป็นคนที่สามารถเป็นผู้นำได้แล้วก็มีแบบจิตใจแบบเปิดกว้างรับฟังปัญหาของเพื่อนๆทุกคนนะฮะก็เลยคิดว่าน่าจะเอาหนุ่มนายเอกของเราเนี่ยแหละนะฮะไปทำแบบให้สร้างมิตรภาพกันไว้เนี่ยปรากฏว่าเนี่ยพอหลังจากที่ไปเจอเนี่ยฮะต้องบอกว่าทั้งตัวประธานนักเรียนเนี่ยค่อนข้างที่จะมีคนที่น่ารักเลยทีเดียวนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้าตานะฮะเรื่องของอัธยาศัยต่างๆนะฮะและการดูแลคนรอบข้างดูแลเพื่อนฝูงเนี่ยเพื่อนจะขอยืมเสื้อแจ็คเก็ตไปเล่นกีฬาหน่อยอ่ะก็ได้เพื่อนจะบอกว่าให้ขอยืมไปช่วยทำกันบ้านหน่อยก็ได้นะฮะหรือว่าสาวๆที่แอบกรี๊ดอยากจะไปขอนัดเดทอ่ะก็ได้นะ ขนาดนั้นเลยนะก็ทำให้ตัวของอูแทยองเองนะฮะก็แบบได้เรียนรู้เรื่องของการแบบคนที่เฟรนลี่มันเป็นแบบนี้นี่เองเนี่ยเราต้องแบบทำอย่างนี้กับทุกคนเลยหรอมันจะเป็นขนาดนั้นเลยหรอก็คือการเรียนรู้ของอูแทยองนั่นเองนะฮะแต่สำหรับนะครับรองประธานของสภานี้นะฮะซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้ยังคาดเดาไม่ได้เลยว่าคนไหนคือพระเอกในเรื่องนี้นะฮะต้องบอกว่ารองประธานคนนี้คือหน้าตาดีเหมือนกันนะฮะแต่เป็นคนที่ต้องบอกว่าเขาได้เจอกับตัวของนายเอกของเราเนี่ยแต่ได้เจอด้วยลักษณะที่ไม่ค่อยถูกใจกันเท่าไหร่นะจากอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆนะฮะทำให้เขาเนี่ยเกิดมีความขายหน้าต่อเพื่อนๆนะฮะต้องไปดูกันเองในซีรีส์ซึ่งต้องบอกว่าฉากเนี้ยมีการแบบเกิดไวรัลเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะนะฮะก็เป็นแบบฉากที่เหมือนกับมีเล่าไม่ได้ดีกว่านะฮะไฟโดดีโดนะทุกคนมันเหมือนตกลงไปหลังจากที่ตัวของรองประธานคนนี้เดินถือเป็นอุปกรณ์การเรียนการสอนนะฮะเกี่ยวกับน่าจะเป็นเรื่องของแบบกายภาพต่างๆนะฮะแล้วก็หล่นตัวของนายเอกเราก็ไปหยิบแล้วก็จะเก็บให้นะฮะแต่ปรากฏว่าลักษณะที่การเก็บเนี่ยมันโดนสะดุดขามเลยทำให้ฉากนี้มันเลยกลายเป็นลักษณะของเอาไอ้เจ้าอวัยวะเพศปลอมเนี่ยไปกำลังจะยื่นส่งคืนให้แต่มันไปยื่นให้อยู่บริเวณแบบบั้นท้ายของตัวของรองประธานทำให้เขารู้สึกอับอายมากก็เลยกลายเป็นว่าการที่เขาเนี่ยจะเข้าไปเป็นเพื่อนในสภานักเรียนเนี่ยก็เลยถูกของรองประธานนี่แหละสกัดกั้นเอาไว้นะฮะแต่ก็เลยมันจะเป็นอย่างไรต่อไปอันนี้ก็คือเรื่องราวอยู่ที่ประมาณ
ตอนที่1ถึงตอนที่3โดยประมาณนะฮะก็จะมีตัวละครประมาณนี้นะฮะแต่ต้องบอกว่าตอนเปิดเรื่องมาเนี่ยในส่วนของนายเอกของเราเนี่ยยืนอยู่บริเวณริมทะเลนะฮะแล้วก็อยู่กับเพื่อนๆเนี่ยเราในสภานักศึกษานี่แหละ3คนแล้วก็กำลังแบบจุดพุแบบมีความสุขกันเราเขาก็พูดขึ้นมาคำหนึ่งว่า1ใน3คนนี้เคยเป็นอดีตแฟนเขาเออนะฮะก็เลยมีคำที่รู้สึกว่าหลุดออกมาว่าเอาล่ะอันนี้ซีรีส์วายแน่นอนแต่คนไหนเนี่ยใน3คนนี้เป็นแบบแฟนเก่าแล้วคนไหนคือแฟนใหม่อันนี้คือเดี๋ยวต้องติดตามกันนะฮะเพราะว่าได้ดูไปแค่3ตอนเท่านั้นเองนะฮะเอาเป็นว่าสรุปสั้นๆแล้วกันนะสิ่งที่เรื่องนี้ที่คิดว่าน่าจะติดตามสำหรับการที่พี่วิวได้ดูไป3ตอนแต่ถ้าเกิดใครได้ดู VIP นะเขาบอกว่าตอนที่4ก็คือฟินจริงมากๆเลยทีเดียวนะฮะอินสตาแกรมหลายๆนะคะเขาบอกว่าซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยเดินมาแค่ประมาณ 3-4 ตอนนะเขาบอกว่าก็ยังไม่มีคอนฟลิกต์อะไรให้เราได้ลุ้นกันแบบให้แน่ชัดนะแต่ที่แน่ๆนะสำหรับคอที่ชอบแบบอ่านพวกหนังสือนิยายรักวัยรุ่นหรือพวกแบบฟิกชันต่างๆเนี้ยนะฮะเรื่องราวของฟิกวัยรุ่นต่างๆอะไรเงี้ยนะก็น่าจะชื่นชอบนะฮะเพราะว่าการดูซีรีส์เรื่องนี้รู้สึกได้เลยว่ามันเหมือนเป็นมูดแอนโทนประมาณนั้นนะจ๊ะก็ลองเข้าไปดูกันละกันนะครับสำหรับเรื่องไรออนมีส่วนนะฮะเรื่องที่เราสามารถดูได้คร่าวๆจาก3ตอนแรกเนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องของการที่คนเราในบางคนอาจจะมีเรื่องของเซฟโซนนะฮะแบบการที่เราออกมาจากเซฟโซนได้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องค่อนข้างที่จะยากแล้วก็ต้องมีการตัดสินใจอะไรค่อนข้างเยอะแล้วใช้ความกล้าด้วยนะแต่บางทีการที่เราออกมาจากเซฟโซนตรงนั้นเนี่ยมันอาจจะได้เจอแบบเขาเรียกอะไรโอกาสใหม่ๆได้เจอสิ่งใหม่ๆแล้วอาจจะทำให้ตัวเราเองเนี่ยได้เปิดใจแล้วก็ยอมรับอะไรที่มันดีมากขึ้นในชีวิตนั่นเองนะก็เอาเป็นว่าเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยก็ลองติดตามนะฮะอาจจะได้เห็นรูปแบบสังคมของตัวของนายเอกของเรานะฮะอย่างอีเซยองนะฮะที่เขาจะได้แบบไปอยู่ในสังคมใหม่ๆที่เขาเปิดกว้างและยอมรับมากยิ่งขึ้นแต่แน่นอนเรื่องของแบบความหล่อเหลาของพระเอกนายเอกของเราเรื่องนี้เนี่ยเคลิ้มแน่ๆจ้า